เราซาสกันพร้อมทั้งเฮือที่เห็นอยู่นี่พร้อมทั้งกาละตะเวนตามแคมฝั่งของผืนแผ่นดินเฮาพวกเขาเจ้าปฏิบัติหน้าที่สันนี่เป็นกิจประจำวันและทั้งในยามที่เกิดภาวะขับขันการปฏิบัติงานของพวกเขาเจ้าขึ้นโดยตรงกับฝ่ายคณะรัฐบาลและเป็นกองทหารหน่วยหนึ่งเทความปกป้องคุ้มกันสายบันเมืองของเฮาซาสกันเหล่านี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งของเราทหารเรือกองทัพแห่งชาติถ่ายภาพโดยเกษมตาวทองหน่วยทหารก็ทำการฝึกแอบให้พวกเราซาสกันได้กลายเป็นทหารเรือที่มีสมรรถภาพดีเท่าที่จะเป็นได้ให้เป็นนักต่อสู้เพื่อป้องกันชาติทหารหน่วยนี้มีบางคนที่โอนย้ายมาจากทางกองทัพแห่งชาติแต่ก็มีหลายคนที่มาสมัครเข้าด้วยใจฮักที่กองบัญชาการใหญ่ทางใต้ของเมืองเวียงจันทร์เราชายหนุ่มที่มาสมัครด้วยใจฮักพร้อมรับการตรวจสอบร่างกายซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจึงจะรับเอาไว้ได้นอกจากนั้นจะต้องมีความกล้าหาญแข็งขันพร้อมที่จะอุทิศชีวิตในการรับใช้ชาติบ้านเมืองนายทหารที่คอยต้อนรับผู้มาสมัครใหม่ได้ไล่หมอน้อยคนหนึ่งให้ออกไปย้อนว่าอายุต่ำกว่าที่ทางการกำหนดเอาไว้แต่หมอน้อยผู้นี้ก็ยังดึงดันและแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันหุนแหงที่จะเข้ารับใช้ชาติพร้อมทั้งห้องขอให้รับตนเอาไว้ผู้หนึ่งในที่สุดเมื่อนายทหารทนต่อการนบไว้และห้องขอบ่ได้จึงรับเอาไว้แต่ให้เป็นคนฝึกงานไปก่อนจนกว่าอายุจะครบตามที่กำหนดไว้ตอนสวมเครื่องแบบใหม่ทุกคนมีความคิดเต็มไปด้วยความหวังและใฝ่ฝันเป็นพลังที่จะสุขอยู่ให้พวกเขาเจ้าผ่านพ้นอุปสรรคในการอบรมที่ยากลำบากและระเบียบวินัยในวันข้างหน้าได้ด้วยดีระวังขวาหันทุกๆมือครูผู้ฝึกจะแอบแถวให้ซาสกันเหล่านี้จนพวกเขาเจ้าสามารถจดจำและทำตามคำสั่งได้โดยบ่มีผิดพลาดแบกวุดวันทาวุดเรียบวุ่นหน้าห้องการและสัสกันของเหล่าทหารเรือนี่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านพันเอกเจ้าสินธนวงศ์ท่านพันเอกกล่าวให้โอวาทต่อหน้าห้องเฮียนใหม่ว่าพวกข้าเจ้าพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับความยากลำบากเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องเสียสละเลือดเนื้อแต่ถึงอย่างใดก็ตามพวกข้าเจ้าควรจะพากันภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกข้าเจ้าเพราะเป็นหน้าที่ที่ซ้อให้เห็นถึงความรักชาติบ้านเกิดเมืองนอนเป็นหน้าที่อันมีเกียรติพวกข้าเจ้าต้องพากันฮักและซื่อสัตย์ต่อชาติมีความประพฤติสุภาพอ่อนโยนสุจริตมีระเบียบวินัยและกล้าหาญในการออกปฏิบัติหน้าที่นั้นจะพาให้พวกข้าเจ้าได้รับความรู้ใหม่และให้นำเอาไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ด้วยครูผู้สอนที่มีความชำนาญผู้รับอบรมได้เริ่มเฮียนส่วนฐานเบื้องต้นของปืนทุกๆคนเฮียนถึงวิธีการถอดปืนออกเป็นส่วนๆเฮียนการทำความสะอาดและวิธีเอาคืนเข้าคือเก่าที่ต้องอาศัยความไวและความสามารถของผู้รับการอบรม
หารทุกๆคนจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการใช้ปืนของภัยของลาวเป็นพิเศษด้วยอาวุธปืนนี้แล้วที่จะเฮ็ดให้ลาวสามารถต่อสู้ป้องกันคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องและประเทศชาติบ้านเมืองที่หักแพงของลาวเองได้พวกลาวชายชะกันพากันเฮียนถึงวิธีแก้และมัดเสื้อซึ่งความสำนานในวิชานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของทหารเรือคือกันเราทหารเรือรุ่นใหม่ควมเฮียนเอาความหู้และฝึกแอบเกี่ยวกับการซ่อมแปลงเครื่องจักรการเก็บเมียนรักษาและเฮียนการยกเครื่องจักรของเรือในห้องเฮียนห้องนี้พวกเขาเจ้าควมห่วมกลุ่มกันอยู่ต่อหน้าเครื่องจักรละโนน75แห่งมากผู้ใดที่มีความหู้ความสามารถลังเทืออาจจะได้รับโอกาสดีไปเฮียนต่อในต่างประเทศและเมื่อคืนกลับมาแล้วก็จะได้เป็นครูผู้ฝึกสอนหรือเป็นข้าราชการที่ดีอยู่ในเหล่าทหารเรือแห่งนี้ในห้องต่อไปทหารเรือรุ่นก่อนพร้อมทำการยกเครื่องจักรเรือขนาดใหญ่แกรมมารีน225แห่งมากเมื่อใดก็ตามเมื่อชายชะกันเหล่านี้ลาออกจากทางราชการไปแล้วพวกเขาเจ้าก็จะมีความรู้ความสำนานอย่างหลวงหลายไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อย่างดีโดยเป็นนายสร้างแปลงเครื่องหรือสร้างเทคนิคชีวิตของเราทหารเรือนี่จะต้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพลังและออกกำลังกายอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงและโฮมทั้งการต่อสู้ชนิดมือเป่าที่ต้องอาศัยความสำนานพวกเขาเจ้าช่วยกันประสานความสามัคคีร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำงานร่วมกันและพากันภาคภูมิใจในชีวิตเหล่าทหารเรือของพวกเขาเจ้าเราทหารเรือกองทัพแห่งชาติเป็นทหารที่มีความสำนานในการออกปฏิบัตินาทีมีความดุมันและสุจริตมีหลายคนแล้วที่ถูกส่งตัวไปศึกษาต่อในต่างประเทศในที่นี้หัวหน้าห้องการแผนกต่างๆกำลังเข้าร่วมในที่ประชุมตามคำสั่งของท่านหัวหน้าผู้บัญชาการของเราทหารเรือเพื่อวางแผนสำหรับในการซ้อมรบที่จะจัดให้มีขึ้นซึ่งสนามซ้อมรบนี้ถูกสมมติให้อยู่ในที่แห่งหนึ่งท่านพันโทสุขดาลีรองผู้บัญชาการเหล่าทหารเรือได้รับมอบหมายให้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการซ้อมรบครั้งนี้ในครั้งสมัยที่เหล่าทหารเรือตั้งขึ้นเมื่อ17ปีก่อนตามพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตนั้นทําอิฐมีทหารเรือเพียง80คนและเรือ2ลำปัจจุบันมีทหารเรือพร้อมทั้งหัวหน้าแผนกที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วเป็นอย่างดีหลายร้อยคนพร้อมทั้งเรือลาตะเวนอีกหลายลำที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์และก็ยังมีสาขาของเราทหารเรืออยู่อีกที่หลวงพระบางสวรรคเขตและปักเสทหารเรือลาวเฮาทหารทีมยอมเสียสละเข้มแข็งมานะมีระเบียบวินัยทหารคอยรับฟังตามคำสั่งผู้บัญชาการสมัครสมานทหารเรือรวมใจกันเมื่อยังลบเฮาลบอย่างตะเสือทหารเรือสู้ถึงตายเมื่อถึงเฝ้าตลอดชีวิตผู้ติดเกลือตะลาวหากไปตามเฮาเข้ามาฆ่าให้ตายทหารเรือเราเฮาหันผ่านหมู่บ้านตะตุเม
ตัวตายตาอยู่เรือนนำสู่ท่าทายตะกันเกียรติทักษ์มักทราบด้วยใจยึดมันป้องกันนา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 มของเราเมื่อยังลบเมาลบอย่างจะเสือท่าเรือสู้ถึงตายเมื่อถึงเก่าสละชีวิตผู้ที่เพื่อตะเก่ามาไปตะเมาเข้ามาพร่ายตายหาเรือเราเอาหานพานหัวศัตรูตัวตายตาอยู่เรือนำสู่ท่าตายตะกันเกียรติทัพทัพซาด้วยใจยึดมันของการนา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 มของเราสายสกันและเฮือลบแล่นทวนน้ำมุ่งไปสู่ที่ตั้งของสนามซ้อมลบซึ่งเป็นดอนแห่งหนึ่งอยู่กลางแม่น้ำของห่างออกไปทางเหนือของเวียงจันทร์โสมหน้าของทหารเรือโฮมทั้งทหารใหม่พวมสิ้นสมกับทิวทัศน์ตามแคมป์ฝั่งของตัวเมืองแคมป์ฝั่งแห่งนี้และบ่อนอื่นๆอีกตามลำแม่น้ำของในพระราชอาณาจักรลาวเป็นที่ซึ่งสายสกันในเหล่าทหารเรือจะต้องคอยให้ความพิทักษ์คุ้มครองนอกจากนั้นทางรัฐบาลยังได้ให้การช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นให้กับผู้สัญจรทางน้ำอีกด้วยโดยจัดให้เหล่าทหารเรือทำการออกลาดตระเวนตามลำแม่น้ำของจากเมืองหนึ่งไปหาอีกเมืองหนึ่งท่านพันโทสุขดาลีรองผู้บัญชาการออกคำสั่งปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายดังที่เฮือพวมลำเลียงพลเข้าสู่ฟังซึ่งถูกกำหนดให้เป็นบริเวณซ่อมลบและมีกลุ่มหนึ่งถูกสมมติให้เป็นฝ่ายคาซึกและฝ่ายที่เป็นของรัฐบาลอย่างแท้จริงก็จะทำการจู่โจมเข้าจับกลุ่มฝ่ายคาซึกที่ถูกสมมตินั่นอีกทีนึงการซ้อมรบเราสายสกันทหารเรือจะได้เฮียนหู้ถึงรสชาติของสภาพการต่อสู้การยิงด้วยกระสุนจริงและเครื่องปล่อยควันเพื่อบังตัวและที่สุดฝ่ายศัตรูก็ถูกจับกุมได้ทั้งหมดทางคณะรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านการคลังได้คอยให้การสนับสนุนทหารสามเหล่าในการป้องกันบ้านเมืองของเฮาทำการต่อสู้กับพวกก่อการร้ายที่นายานกลัวและศัตรูผู้ลุกลามจากทางเหนือทางกำลังกองทัพแห่งชาติกองทัพอากาศโดยเฉพาะเหล่าทหารเรือที่กล้าหาญซื่อสัตย์พร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับข้อท้าทายทั้งหมดจากฝ่ายกรมการค้าอย่างอาจหาญ